เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันวันหยุดนะฮะวันนี้วันพระใหญ่นะฮะสารหบูชาครับก็ไปวัดหรือเปล่าเข้าวัดเข้าวาไปวัดไหมไปทำอะไรก็ฟังเทศน์ฟังธรรมเข้าได้ไม่ร้อนใช่ไหมเอาแต่ต้องเลือกวัดนะก็เลือกวันนะชันเมืองถ้าอยากไปวัดชันเมืองถ้าอยากสวรรค์ก็ไปนู่นวัดชันเมืองไหมสวรรค์แล้วก็ก่อนไปสวรรค์เนี่ยนะสวรรค์ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านรกเนี่ยเห็นแน่แค่เดินเข้าก็เห็นนรกแล้วใช่ไหมฮะวันนี้วันพระนะสวรรค์ผ่อนส่งนี่ใช่ไหมวันพระใหญ่นะเป็นอย่างนี้วันนี้มีมา 2,558 ปีแล้วอ่ะสองพันฮะสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดปีแล้วนะครับและจะอยู่ต่อไปถึง5,000ปีฉะนั้นโลกไม่แตกแน่นอนอีก2,400กว่าปีโลกไม่แตกแน่นอนนะจะอ้างดาวนั่นเดียวนี่มาแล้วหลังจากห้าปี5,000ไปแล้วก็ศาสตร์ดาวของใหม่ของใหม่พระศรีอริยเมตไตรมาอาจจะมีเปลี่ยนพศอะไรกันใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าใช่ไม่รู้แต่ว่าต้องกังวลว่าตอนนั้นเราคงจะไม่มันกลับมาใหม่กลับมาใหม่เราอะเราอะกลับมารู้รอบที่ไหนกลับมาเกิดใหม่ป่านนั้นนะกลับมาคงจะต้นไม้ไม่เหลือสักต้นแล้วต้องอยู่ในถ้ำในหลุมเหมือนในหนังที่เขาทำเรื่องนะมันคงมีแต่ประเภทรถโบราณพวกยนต์พวกอะไรพวกโลหะพวกหุ่นยนต์จะไม่มีแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรกลับไปหาดั้งเดิมคือทำสงครามล้างโลกก็จะไม่มีเหลือไงไปอยู่ในถ้ำมืดไอ้วิทยาศาสตร์ก็ตายหมดแล้วไม่มีวัตถุก็กลายเป็นไอ้สิ่งปลูกสร้างที่มันหรือสิ่งก่อสร้างที่มันเป็นซากไปแล้วเมืองครอบงำด้วยสารพิษนิวเคลียร์ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะจริงๆนะอยากอยู่ดูนะอยากอยู่ดูถึงวันนั้นอยากอยู่อยู่อยู่อีก 2,000 กว่าปีแต่เขาบอกว่าสถิติเนี่ยคนเราอายุยืนที่สุดในโลกก็รู้สึก256ปีใครมีสถิติอยู่คนเหรอคน256ปีเป็นไปไม่ได้ก็มีที่ทำสถิติไว้ดูดิอ่ะหลังง้างเองนี่ดูหาไม่เจอแล้วไม่มีหรอกหลังง้างเองมีอ่ะ256ปีไม่มีเรือไม่มีหรอกนะยกเว้นว่าอยู่กับกายทิพย์ถ้า256ปีนี่ก็ที่สุดในโลกนะจึงมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชร้อยยี่สิบห้าปีก็ไม่มีเหลือแล้วนะแต่ว่าวันนี้วันหยุดนะเริ่มต้นยังไงดีก็เรื่องนี่ล่ะเรื่องตลาดหุ้นไหมโอ้โหตลาดหุ้นนี่ย่ำแย่มาแย่ก็แนวโน้มยังเป็นขาลงนะมันไม่มีข่าวดีที่จะมางัดให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันฟื้นตัวเลยทั้งปัจจัยภายในและภายนอกนะครับภายนอกก็ไม่ค่อยดีภายในนี่แย่เลยแหละนะแล้วแย่มากๆแย่จนขนาดที่เรียกว่าสำนักโพลที่เข้าไปสำรวจนะก็วันไหวเรื่องนี้ว่าจะเป็นภัยคุกคามรัฐบาลคิดดูสิแบงค์นี่ยังหน้ามืดเลยคุณโสพลโทรจากแบงค์นั่นนี่นะ มีความต้องการเงินสดไหมจะออกบัตรให้นะ มากกว่าเงินเดือน5เท่าหาเรื่องเวรกรรมมาให้อีกแล้วถามว่าแล้วคุณรู้ว่าเงินเดือนผมเท่าไหร่คุณรู้อ่ะฮะคุณรู้ว่าคุณจะหนาว ของผมเงินเดือน5เท่าว่าก็เท่ากับศูนย์นะห้าคุณอะไรคูณศูนย์มันเท่าได้ศูนย์ดูว่าไม่มีไม่มีไม่มามีก็มีเงินเดือนอ่ะมีก็มาเขาเรียกรวยแล้วมันต้องทำงานหวังเงินเดือนโอ้แต่ว่ามันยังต้องนั่นอยู่ใช่ไหมต้องส่งไอ้นั่นอยู่ใช่ไหมส่งไอ้เอกสารไอ้สมรกรอ๋อไม่ต้องส่งสิไม่มีก็ไม่ต้องส่งสิอ๋อแต่ถ้าปีหนึ่งไม่มีก็มี600ไงเดือนละ600ไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนสองไม่ต้องส่งอ๋อไม่ต้องส่งเนี่ยไม่เขาต้องส่งรายได้มันต่ำกว่าหมื่นเขาไม่ต้องส่งมั้งไม่แต่เขาต้องทำไม่ต้องส่งนี่ใช่ไหมไม่ต้องทำเราไม่แค่สนใจเงินเดือนคุณแค่นั้นถ้าตามใดคุณเขาไปคลิกดูแล้วมันตัวเลขไม่ขึ้นนะเขาไม่สนใจใช่หรือนะโอ้นี่พูดแล้วใจหายเลยนะคือเพิ่งแก้ผ้าโดดน้ำคลองตุ่มตามอยู่นะเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวบัตรประชันตัวเนี่ยประชาชนไม่ต้องทำใช่ไหมหมดเนี่ยไปทำแล้วเขาต่อชีพเลยอ๋อเสียว่าโหตายแล้วมันไวเรามากขนาดนี้แล้วมันไม่มีบทอายุเท่าไหร่คุณคิดดูสิบอกว่า ผมยังนึกภาพจำได้เลยบอกว่าเมื่อวานนี้ครบรอบ40ปีที่อาจารย์หมอคริสเนี่ยไปจับมือกับเบาเจตุงอ่ะจนไหลอ่ะ40ปีแล้วอ่ะดูไม่กี่วันนี่เองนะใช่40ปีแล้วดูเหตุการณ์เรียกพักแสบนะเรียกพักแสบใช่
ดูแล้วนะแล้วมาโดนคนตำรวจบุกทางบ้านทหารฐานพานบุกทางบ้านส่วนเสริมภูเพิ่งไม่กี่วันนี่นะพลเอกชวลิตพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยนะยังเป็นพันเอกอยู่เองพันเอกนะตอนที่พลเอกแล้วเอกแล้วเอกอีกเอกแล้วเอกอีกอ่ะจนเอกอู่อ่ะจนเอกบุรุษไปแล้วฮะ40ปีอ่ะเร็วมากนะโอ้โหทำไมถ้าตอนนี้ย้อนไป40ปีเราเลยนะก็วัยยังกระต๊อกกระต๊อกเลย2018กระต๊อกกระต๊อกเลยนะ2018กำลังหนุ่มแบบ2018อ่ะโอ้โหผมกำลังห้าวเลยห้าวคึกเลยเพราะว่าก็20เมื่อกี้เพราะว่าอีกปีจะเป็น2019 6ตุลาเห็นไหมอุตุลาผมไม่น่าเชื่อนะผ่านไปเหตุการณ์โอ้แล้วเราจะณวันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสคิดถึงวันนี้อีก40ปีข้างหน้าไหมมีโอกาสไหม40ปีข้างหน้าแล้วมันนึกถึงวันนี้มีพอมีแต่ว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพนะอย่าไปล้มทับเท้าใครหรือว่าตะบานน้ำกินนะตอนนั้นนะอย่าไปเอ้าป้าเปรมอยู่อีก10ปีเองก็ถึงแล้วร้อยละใช่ไม่อยู่5ปีก็ถึงร้อยแล้วเห็นไหมแล้วก็ต่อไปนี่จากนี้ไปอีก10-15ปีก็อาจจะคิดถึงวิธีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์หรือว่าปลูกอวัยวะซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรออะไรที่ไม่ทรมานก็จะไม่ไปทำนะถ้าเว้นแต่มันทรมานเนี่ยใช่ไหมเช่นอวัยวะที่ว่าเนี่ยอะไรที่มันทรมานแล้วเนี่ยนะอย่างตาเงี้ยใช่ไหมถ้าจะต้องนั่นเราต้องใช้ล่ะหูอย่างเงี้ยนะปากแต่บางอื่นอย่างอื่นมันช่างมันเลยมันเสื่อมสลายก็ยอมมันเขาบอกปากมีแต่ตีนหาข้างหน้านู่นไปแล้วปากไปพอตีนหาข้างหน้านู่นเอ๊ะทางนี้คนยิ่งพูดถึงอยู่บ่อยๆนะสงสัยไม่แต่พักพวกกันยังมาเกาะแกะเลยอ่ะเอางี้นะทั้งนี้มันเรื่องปากไงมันช่วงนี้พระสุขเศร้าพระสุขเข้าพระเสาแทรกอยู่เวลามันแล้วมันหาคนที่สงสัยว่าดาวพุธมีปัญหาเนี่ยดาวพุธห้ามพูดและหาคนที่มันพูดอย่างผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนี่ยเพราะว่าเรื่องที่รู้นะอย่างเรื่องหุ้นเนี่ยคนก็รู้น้อยนะไอเราอยู่มานานแล้วเรารู้แล้วไม่เหมือนคนอื่นแล้วรู้แล้วเราพูดไงอะไรที่มันจริงไม่จริงเราพูดนะพรรคพวกบางคนก็ไม่ค่อยชอบเราว่ากันไปหาไปทุบราคาเขาอะไรอย่างนั้นน่ะสังคมเขาอีกสังคมนึงเอามาเรื่องปรับครม.นะฮะก็คงใช้เวลานานไหมตอนนี้นายกก็ยอมรับเรียบร้อยนะยอมรับแล้วว่าจะต้องปรับแต่ยังไม่ทราบเมื่อไหร่และมีใครบ้างจะเหมือนถอดยศไหมไม่เหมือนกับนั่นนะตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถอดยศหรือถอดสมยศง่ายกว่าเยอะแต่ว่าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะเป็นการท้าทายต่อเนื่องสำหรับครม.ของพลเอกประยุทธ์เช่นเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมก็ต่อให้ปรับครม.ก็เรื่องนี้ก็ยังคาอยู่และเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ก็ยังคาอยู่ล่าสุดก็ดูมีแนวทางที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะยอมรับแล้วนี่ใช่ไหมล่าสุดก็โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาสงขลาเองนะเท่ากับว่าประเทศนี้นี่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนักธุรกิจเครือข่ายเชื่อมโยงนักการเมืองอย่างเต็มที่สลัดหลุดลำบากขนาดนายกซึ่งเป็นสีเขียวทหารแท้ๆเนี่ยยังต้องเรียกว่าอะไรเกรงใจเหรอหรือยอมสยบหรืออะไรดีเรียกอะไรยอมอาจจะมันรูปหน้าปัดจมูกได้ไหมยังขนาดนายกซึ่งเป็นขุนทหารเอาไงนะครับยกหน่อยผมว่ายังไม่ฟังประชาชนเลยอ่ะตอนหลังเขาฟังเดี๋ยวยอมฟังแต่ต้องว่าประชาชนต้องลุกขึ้นมาหน่อยถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ฟังอ่ะแต่พอขยับขึ้นมาหน่อยก็ฟังแล้วถ้าพูดเสียงดังๆหน่อยยิ่งฟังใช่ไหมครับถ้าดังมากเกินไปเนี่ยนะก็บางทีก็อารวาสเหมือนกันอย่างเช่นคุณอย่าดังมากเอาตกลงก็จะปรับครม.แล้วเท่าที่ยืนยันบอกว่าไม่มีนักการเมือง
ก็เท่ากับความหวังของพวกที่พยายามจะส่งต่อสายเอานักการเมืองที่เขี้ยวลากดินเกรดแตกลายงาฮะนะอสูรกายอสูรกายฮะทั้งเป็นผีบุญทั้งผีขโมยบอกทางแล้วก็มีคนนำร่องเชียร์ล่วงหน้ามาด้วยถูกป่ะใช่พยายามเชียร์ว่าคนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยขาดนักการเมืองคนนี้ไม่ได้นำร่องมาเลยก็ตัดสิทธิ์ไปตัดสิทธิ์ไปขึ้นชื่อนักเงินหมายว่านักเลือกตั้งนักอะไรเนี่ยไม่ได้เข้ามาละไม่ต้องมาไปเลยไปไกลๆเลยนะเมืองไทยไม่ต้องการการเมืองแบบเลือกตั้งที่มีแต่การซื้อเสียงใช้เงินทุ่มหมุนเวียนกลายเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้นะคือวงจรก็อุบาทคนก็อุบาทนะก็ทำให้การเมืองอุบาทไปด้วยนะทั้งที่การเมืองนี่เป็นเรื่องของเป็นการบริหารบ้านเมืองนะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามแหมพูดซะเต็มนะเอามาอย่างนี้นะจะเอาอย่างนี้คราวนี้เนี่ยนะมันมีอยู่สองงานที่อยากจะตั้งคำถามนะนะในฐานะว่าที่เคยเจียดตำแหน่งนายกเอางี้ดีกว่าถูกท้าทายไม่ถูกท้าทายดีกว่าก็จะมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งนโยบายเนี่ยเศรษฐกิจจะไปยังไงสองจะเอาใครเข้ามาทำมีข่าวบอกว่าท่านนายกคุยคุณสมคิดแล้วแล้วก็ตกปากรับคำแล้วตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี่อันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้ถ้าเขาคุยสองคนใช่ไหมเราก็ไม่รู้หัวหน้าทีมเลยรัฐมนตรีหัวหน้าทีมสิเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ผมยังมีข้อเสนอเลยซ้ำไปผมบอกว่าท่านนายก ที่บอกให้ลาออกนะให้นายกเป็นหัวหน้าคสช.แล้วก็เป็นกลาโหมให้ท่านนายกเอานายกพลเรือนมาแทนนะเมื่อเช้าผมพูดรายการวิวบอกว่ามีคนมาแย่งั้นเอาอาจารย์สุประชัยมาได้ไหมจะสุชัยมาดูแลกระทรวงการคลังนะเป็นนายกด้วยดูแลกระทรวงการคลังนะเป็นรองเอาเป็นนายกเลยเป็นนายกเลยแล้วเอาสมคิดมาดูพาณิชย์ท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรมเพราะแกนักการตลาดใช่ไหมครับอาจไปขายของเลยขายข้าวขายอุตสาหกรรมขายอะไรแล้วแต่ดูแลคมนาคมแล้วก็ท่องเที่ยวโปรโมทเต็มที่แบ่งกันนะอย่างนี้พอไหวไหมให้สุริพุทธสุวรรณอะเป็นรุ่นต่างประเทศอ่ะไหวไหมมันอันนั้นไม่ได้สิเพราะว่าเป็นนักการเมืองเขาก็ไม่เฉียดการเมืองเท่าไหร่ในช่วงหลังๆเป็นเลขาธิการอาเซียนก็ถือว่าเป็นการเมืองในข้าประชาธิปัตย์อ่ะงั้นสมคิดก็มาไม่ได้งั้นน่ะไม่มาสมคิดก็มาไม่ได้อาจจะก็จะมานี่อะโอ้นี่บอกว่านายกบอกทหารไม่โง่ปรับครม.รอหลังสิงหาคมงดพูดถึงนักการเมืองเศรษฐกิจแย่ปัจจัยนอกมาอีกใหม่ละคันแท้เราพูดเลยนะอ๋อตกลงไม่เร็วแล้วสิไม่เร็วแล้วเออบอกนายกบอกทหารไม่โง่ปรับครม.รอหลังสิงหาคมงดพูดดึงนักการเมืองอ๋อไม่พูดเรื่องดึงนักการเมืองไงเศรษฐกิจแย่เพราะปัจจัยจากต่างประเทศทำไมกลัวพอพลาดพิงว่าไม่มีนักการเมืองนี่จะเสียนักการเมืองจะโกรธเจียวเจียวใช่ไหมไปกลัวอะไรกับนักการเมืองก็นักการเมืองโดนรัฐประหารมาตลอดก็ที่มาเนี่ยการเมืองไม่เคยรัฐประหารทหารเลยก็ที่รัฐประหารนี่ไม่เพราะว่านักการเมืองเออใช่ไหมนี่ไงตกลงนี้ต้องไปนู่นเลยเหรออีกสำนักบอกว่านายกรับเตรียมปรับครม.ให้เหมาะสมหลังบริหารครบ1ปีไม่เอานักการเมืองร่วมนี่สำนักหนึ่งนะครับเออก็ยังไงตกลงเรามีนายกกี่คนกันเนี่ยตกลงก็หลังสิงหาละโอ้นั่นจะพร้อมประกาศรายชื่อนั่นเลยข้าราชการเลยทหารเลยเนี่ยสิงหาผมว่ากลางๆกันมั่งนะเร็วๆเฮ้ยมันเสียเวลาเปล่าๆนะไหนๆจะต้องทำก็ทำให้มันจบๆไปรอหลังสิงหาโอ้สิงหากันยากันยาก็แต่งตั้งผบ.ทบ.แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยทั้งผบ.ตร.คนใหม่ด้วยเพราะว่าซอมยอสของเรานี่ไปเลยกันยาสิ้นกันยาไปแล้วแต่เมื่อวานไปวันไปกวาดถนนเมื่อวานนี่ไงเห็นมาแล้วมันเหมาะมากเลยเจาะแล้วหุ่นให้มากเลยมากสุดยอดเลยเหมาะมากแล้วไหนมาเป็นอาชีพตำรวจได้ก
คือมาดให้มากกว่าแต่งชุดตำรวจเอางี้ผมบอกให้รู้การนุ่งเกงขาสั้นนะใส่เสื้อนะเหมือนกันนี่เลยโอ้โหแล้วก็คอนต่อปูนะมาดจับกังก่อติดเลยนะเออราศีจับกังติดเลยถ้าใส่หมวกคลุมอย่างเจ้าหน้าที่กทมที่เขากลัวแดดกลัวฝนเนี่ยคงใช่เลยเห็นกวาดถนนนะมาดมันหุ่นให้โอ้ยมาดให้มากเลยนะฮะเหมือนพวกเหมือนกับเออจะให้อีกทีก็แบบเหมือนข้าราชการเกษียณแล้วกวาดบ้านไม่ต้องไปทำงานอะไรใช่ไหมกวาดบ้านแล้วดูแลต้นน้ำกล้วยไม้เสร็จแล้วนี่ใกล้มวยแล้วนี่นะใช่ไหมแกยังมีงานอีกเยอะยังกวาดบ้านใช่ไหมเออต้องรับผิดชอบอะไรเยอะเพราะเงินลงทุนแกมีไม่น้อยเป็นผบ.ตร.ที่รวยเขาว่าตอนนี้มาแซงทางโค้งรวยที่สุดในบรรดาผบ.ตร.ด้วยกันแล้วปฏิพีใช่ไหมในบรรดาผบ.ตร.ด้วยกันก็คุณประชาก็หย่าเมียก็แบ่งให้เมียไปครับคุณสันก็ไม่สบายครับที่รวยๆนะคุณเชียร์พันก็รวยไม่เท่าใช่ไหมครับไม่เท่าเนี่ยอย่างนี้ก็มีตั้งแต่นู่นน่ะสะสมมาตั้งแต่ตอนมนตรีพงษ์พันธุ์นู่นน่ะเข้าไปในตำรวจติดตามแล้วมันมีเงินได้เป็นติดตามมีเงินได้ไงอ้าวก็อยู่คุณมนตรีรวยก็ต้องให้อะไรบ้างล่ะที่ค่าทิป4,000เนี่ยนะโอ้มันมากกว่านั้นบางทีแกก็บริหารเงินลงทุนให้อะไรให้บ้างอ่ะฮะแล้วเคยทำหน้าที่ตำรวจไหมไม่รู้สิอันนี้ไม่รู้นะแต่เขาว่ามีที่คุณมนตรีพงษ์มณิษฐ์ทิ้งให้อ่ะไม่น้อยเขาว่ากันนะเหรอเยอะไหมเป็นร้อยหลายร้อยมันฟังดูมากกว่านั้นนะเหรอระดับพันเราไม่รู้นะเขาฝากให้ถือไว้แทนหรือฝากไว้อย่างนั้นด้วยเสน่หาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างแรกไม่ด้วยเสน่หาใช่ไหมอย่างแรกถ้าโดยสารปุ๊บนี่ต้องสงสัยว่ามีก็นี่ไม่รู้เรื่องของคุณสมยศแต่มีกรณีหลายกรณีที่เข้าบริหารเงินเหมือนฝากนี่เหมือนนี่เหมือนล่าสุดนี่เลยเสียชูวงเลยคล้ายๆแบบนั้นฝากไว้ก่อนให้คนนี้เกิดว่าเป็นอะไรไปอ่ะนะก็สวมรอยเลยรวบรัดตัดตอนเลยอะไรเนี่ยเป็นเนี่ยโอเคแบบนี้โอเคแบบนี้แต่ว่าเศรษฐกิจนี่ยังไงก็ตามนะปรับไปแล้วถ้าไม่ดีนะปุ๊บนี่นะถึงมีคนท้าทายบอกว่าแน่ใจเหรอว่าคนที่เข้ามาใหม่จะดีเท่าเราแน่พูดอย่างนี้เลยอ่ะตายไปกับพิษด้วยนะโอ้โหอันนี้มันที่สุดแล้วงั้นแค่คำพูดนี้คอนเฟิร์มนะขอร้องไม่รู้จริงอย่าพูดอ่ะขอร้องเลยอันนี้จริงแล้วนี่โอ้โหคนเราซึ่งพูดได้ขนาดนี้นี่มันไม่เสร็จแล้วเป็นคนที่ขาดไม่ได้เลยนะตายก็ไม่ได้นะตายต้องไปต่ออายุใหม่ไม่งั้นบ้านมันล่มจมอ่ะโอ้เป็นได้ถึงขนาดนี้เลยนะคุณเป็นผู้ซึ่งบุคคลซึ่งประเทศนี้จะขาดสิไม่ได้นะท่านเนี่ยต้องบอกจะตายปุ๊บต้องไปต่ออายุใหม่เลยนะเรียบร้อยเลยนะหักกระยมพมบานก็ต้องยอมอ่ะหักกระยมบานไม่ยอมยมบานก็ตอนนี้ก็ฟังผมฟังอะไรไปนะแต่ว่าฟังจากพลเอกประยุทธ์นี่เขาบอกจะหลังสิงหาอันนี้ฟังไปทุกอย่างนี่ฟังแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปก่อนอย่าเพิ่งเอาเป็นชิ้นเป็นนานเป็นเนื้อเป็นหนังไปอ้างอิงเพราะว่ามันมีเวลาเดือนกว่าแต่ว่าผมว่านานไปไม่จำเป็นฮะสู้ทุกมันจะถ้าทำเร็วได้นะวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยนี่เราฟังเรื่องปรับครม.ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะบางทีลือกันปั๊บปรับเลยปรับเลยนะมันไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องรอให้ศพช้ำไงพูดกลางวันนะขู่ข้ามเอาละประกาศละมันไม่ต้องรอให้ช้ำไงนะมันอยู่ไปมันก็ช้ำไปเรื่อยๆช้ำคือมันจำเป็นต้องแก้แล้วต้องแก้เลยเน่ากลิ่นออกแล้วเน่าแล้วไม่ให้ช้ำมันเน่าแล้วตายไปแล้วในความรู้สึกของประชาชนแล้วก็รอการเน่าแค่นั้นเองจะเน่าไหมขอรู้ว่าจะต้องไปแล้วก็ไปซะเลยนะไม่ต้องเสียเวลาใช่เรื่องนั้นหน่อยนะแต่เก็บตกมันมีผลต่อเนื่องจะวันเกิดทักษิณนะอ๋อเป็นวันเกิดที่เหงาว้าเหวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมากเลยนะน้องสาวก็ไม่ได้ไปน้องสาวก็ไม่ได้ไปไม่ได้ส่งภาพอินสตาแกรมโชว์ว่าเคยกอดรถฟันเบี่ยงฮะกอดรักกันนั่นเปี้ยนะกอดฟัดเบี่ยงอบหลังอบไหลใครจะคือจูบปากพี่น้องพี่น้อง
ธรรมเนียมไทยไม่มีนะอาจจะหอมก็หอมแก้มธรรมดามากธรรมเนียมไทยๆแต่ว่าเป็นวันเกิดที่ไม่มีใครไปฉลองเพราะว่าไปคงยังไม่สนุกอ่ะครับก็จะไปขอเงินไม่อันนี้จะอาจจะมีคนไปบ่อยจะอ้างว่าด้วยความสุขของนี่นะวันเกิดนะฉะนั้นขอให้มีความสุขต่อแต่มันไม่มีความสุขเนี่ยถ้ามีความสุขแล้วอวยพรทำไมอ่ะผมไปเจอคนที่เขาเคยไปแต่ปีนี้ก็ไม่ไปบอกไปก็เสียเครื่องบินเปล่าไม่ได้อะไรหรอกไม่ให้เหรอไม่แจกไม่ไม่ใช่เขาไปก็ไปจะไปเรื่องขอตำแหน่งขออะไรเงี้ยไม่ชดเชยอ่ะมันจะไปขอยังไงตำแหน่งตอนนี้ไม่ใช่ตำแหน่งแต่ว่าเงินชดเชยข้างบินไม่มีเหรอไปเบิกเอาป่ะเบิกเก็บเงินปลายทางไม่มีเหรอไม่มีแล้วเว้นแต่บางคนบางคนที่ยังใช้ได้บางคนที่ยังกล้าเนี่ยเห็นไหมภาพเป็นดูมันแทบไม่เป็นพี่น้องเลยเห็นไหมมาตกทอดกันมาเป็นทายาทกันรับก็ปีหน้า67จะได้ไปหรือเปล่ายังไม่รู้เคลียร์อะไรจะจบหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะคดีก็มีค้างอยู่คดีจำนำข้าวน้องสาวเนี่ยเร็วนะก็วันพูดถึงขบวนการนี้เนี่ยแหมสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์นี่แบบหยุดพักผ่อนมีความสบายเพราะว่ามีคดีหลายคดีก็คุณนั่นไงคุณเสด็จพี่อ๋อเขาเชิญไหมก็ติดคุกหนึ่งปีเขาเชิญเป็นแสดงเขาบอกว่าสาเหตุที่ติดเนี่ยเพราะว่านัดแล้วไม่ไปนัดแล้วไม่ไปก็เลยมีปัญหาขึ้นมานัดให้ไปเจอแล้วไม่ไปเจอแล้วก็เชื่อมั่นว่ายังไงก็คงจะรออาญาแล้วเงินก็คืนด้วยเงี้ยครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นความจริงคือติดเลยตกใจเลยไปเรียบร้อยไปเลยพร้อมกับอดีตส.ส.ของเพื่อไทยอีสานอีกคนหนึ่งก็พวกนี้เนี่ยตอนที่ทำกับตอนที่พูดเนี่ยนะทั้งคู่เนี่ยก็แบบจ่าฉานแบบไม่เกรงอกเกรงใจเลยนะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนั้นก็คงคิดว่ายังไงก็ไม่ติดคุกนะยังไงก็มีใครเล่นงานได้เพราะอำนาจรัฐใหญ่นี่ตอนนั้นน่ะอำนาจทักษิณนี่ยังอยู่อ่ะข้ามทวีปไปได้ใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือขบวนการแสดงทำอะไรก็ไม่ถึงคุกอ่ะตำรวจไม่จับอ่ะนะฟ้องก็ไม่ค่อยมีคดีบางทีก็ถูกตัดตอนไปเรื่องสำนวนเรื่องการดำเนินคดียืดเยื้อไปนะฮะดองไว้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันจบคราวนี้เนี่ยมันพอหลังจากเหตุการณ์แล้วอำนาจรัฐเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยก็มีวันนี้แล้วก็โอ้เขายื่นนั่นนะยื่นถอยฎีกานะยื่นถอยฎีกาเพื่อบอกว่าเนี่ยเคยทำคุณงามความดีแล้วผมก็อะไรมั่งอ่ะนั่นสิผมนึกไม่ออกไงจะว่าจะถามคุณอ่ะเด็ดพี่เขาทำงามความดีอะไรบ้างอ่ะคุณงามความดีให้ประเทศอ่ะอ๋อให้ปปชมีงานทำเต็มมือมาสอบให้ยื่นนี่เขายื่นอุทธรณ์อยู่สำนวนอุทธรณ์อยู่นะว่าขอให้อุทธรณ์ในฎีกาแล้วไม่เขาขอไอ้นั่นน่ะขออภัยโทษคือขอพระราชทานอภัยโทษลืมไปขอโทษนะฮะขอพระราชทานอภัยโทษอ้างว่าคุณงามความดีก็ส่งไปตามกระบวนการขั้นตอนซึ่งเขาลืมไงถ้าไปยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยมันง่ายเพราะว่าหน้าใหญ่ๆตำรวจหน้าใหญ่ๆยุติธรรมอ่ะพลตำรวจเอกหน้าใช่เขาก็ทำหน้าเสือโซชัยแซ่ด่านเห็นไหมเขาก็วิ่งเต้นให้ไม่ใช่ก็ถือวิ่งเต้นทำเรื่องให้ออกจากคุกนะพระราชทานได้พระราชทานมานี่คราวนี้ก็คิดว่าสบายคราวนี้เพอเนี่ยมันอำนาจรัฐมันเปลี่ยนแล้วครับไม่ง่ายอย่างนั้นแหละครับนี่กะทำไมกะเข้าไปไม่เกิน7วันแล้วออกเหรอไปน่าจะไม่ไปนั่นเลยไปความเชื่อมั่นว่าจะรอดนะก็เลยไม่รอดเพราะว่าปัญหานั่นเลยไม่ไปครับคือเขาก็หมิ่นศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็โดนเยอะนะ
เยอะสิดูหมิ่นไงไปก้าวร้าวไปร้องรำทำเพลงไปปิดไปอะไรเนี่ยนะคือความจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นเอาจรวด M79 ไปยิงถ้าเป็นสารทั่วไปเนี่ยจะทำถึงขนาดนี้ลำบากเพราะอะไรรู้ป่ะคือสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์นายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาเสนอกฎหมายเข้าไปเลยนะร่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพียงแต่นำเข้าสภาเท่านั้นเองให้ประชาธิปัตย์เนี่ยนำเข้าสภาให้การคุ้มครองสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับสารทั่วไปปรากฏว่าอยู่2ปีกว่าจนหมดอายุร่างนั้นไม่เคยถูกทำเข้าสภาไม่มีเลยไม่โชยเฉยจนที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เลยได้เห็นนะฮะเขาบอกโอ้โหสาบส่งเลยประชาธิปัตย์รัฐบาลประชาธิปัตย์นะและเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์กับทุกส่วนเลยนะแต่เพลินประชาธิปัตย์นี่ก็กลัวว่าไม่รู้นะทางสารรัฐธรรมนูญก็ว่ามาอาจจะเป็นเพราะเอ๊ะเขากลัวจะไปเล่นงานตัวเองหรือเปล่าพอได้รับการคุ้มครองแล้วปฏิบัติก็วิพากษ์ไม่ได้อะอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่เสนอก็เลยถูกละเมิดถูกอะไรน่าดูเลยนะในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะฮะก็ถ้าเรื่องกฎหมายดีนะปฏิบัติก็ยังครบถ้วนเป็นนิติรัฐอะไรที่ไอ้แก๊งอันธพาลที่ของบ้านของเมืองเที่ยวมาไล่ด่าเขาได้ถ้าไล่ทำร้ายเขาเนี่ยมันคงไม่เกิดขึ้นคงไม่เหิมเกิมนะแต่ช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ไอ้แก๊งพวกนี้มันเหิมเกิมจริงๆนะก็นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะของคนเสื้อแดงแกนนำเพราะต้องระมัดระวังนะครับว่าเดี๋ยวเกิดอำนาจเขากลับมาใหม่แล้วจะมาอย่างนี้เวลาหมดอำนาจแล้วความผิดท่านนะรับไปเต็มๆจะรับใช้ใครนะก็ต้องดูกฎหมายดูตัวเองด้วยเอาเราพักกันสักครู่ครับ